ันนี้ขอเอาใจคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นกับเมนูข้าวหน้าซี่โครงหมูย่างซอสเทอริยากิรับประกันความอร่อยจากคิโคแมนเริ่มจากข้าวซี่โครงหมูกับพริกไทยดำขิงแก่กระเทียมปรุงรสด้วยคิโคแมนเจแปนิสกริลเทอริยากิซอสผลิตจากซอสถั่วเหลืองและเครื่องเทศหลายชนิดเป็นซอสสำหรับหมักเนื้อสัตว์ทุกประเภทจะช่วยให้เนื้อนุ่มได้รสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญหอมกลิ่นเครื่องเทศสไตล์เทอริยากิหมักไว้นาน2ชั่วโมงหรือ1คืนในตู้เย็นจะทำให้หมูนุ่มและร่อนจากกระดูกนำซี่โครงหมูที่หมักไว้ย่างด้วยไฟอ่อนทาหน้าด้วยซอสเทอริยากิที่เหลือจากหมักซี่โครงหมูทาทับด้วยน้ำมันมะกอกย่างต่อจนสุกทั่วดีค่ะก่อนรับประทานหยอดด้วยคิโคแมนเจแปนิสกริลเทอริยากิซอสเพื่อเพิ่มความอร่อยโรยหน้าด้วยต้นหอมและงาขาวเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวหน้าซี่โครงหมูย่างซอสเทอริยากิหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะอยากอร่อยแบบนี้อย่าลืมมีคิโคแมนเจแปนิสกริลเทอริยากิซอสติดบ้านไว้นะคะ